สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวล e l แอน s ์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอัิพซดนี้หวานก็อยากจะมาอัปเดตนะคะเพราะว่ามีข่าวความเคลื่อนไหวของเรื่องํำนำกระดูกโยกนะคะเอาจริงๆนะคะในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรานะคะรวมทั้งอดหวานด้วยก็รอกันทั้งปีเลยสาหรับเรื่องลานากระดูกโยกนะคะซึ่งเป็นผลงาน จีนคอสตูมโบราณของเสียวจ้านนะคะก็คือรอเสี่ยวจ้านนั่นแหละอยากจะเห็นผลงานของเขาออกมานะคะโอ้จริงๆแล้วรอทั้งปีก็ไม่ออกมาสำหรับเรื่องนี้นะคะซึ่งทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเออลาเส้นที่ที่ อนุญาตออกอากาศมันก็มีมาเรียบร้อยแล้วนี่นาแล้วทำไมยังไม่ออกอากาศอีกนะคะแต่ยังโชคดีที่มีเรื่องที่เป็นจีนปัจจุบันที่คุณเสี่ยวจ้านเล่นคู่กับคุณหยางจื่อนะคะได้ออกมาออนแอร์นะคะในปี2022คือถ้ามันไม่ได้ออนแอร์เลยสักเรื่องของเสี่ยวจ้านเนี่ยก็จะทําให้พวกเราเกิดความกังวลแล้วล่ะค่ะว่าตกลงแล้วสถานการณ์ของเสี่ยวจ้านมันคืออะไรกันแน่ในประเทศจีนนะคะ สำหรับเรื่องนี้นั้นพวกเรารู้กันดีค่ะว่ายอดจองนะคะทะลุทะลุไปนู่น4ล้านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Tencent Video นะคะคือสร้างความร่ำรวยแล้วก็เม็ดเงินแน่ๆเข้าสู่เจ้าภาพแน่นอนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ออกอากาศสักทีค่ะแล้วทีนี้นะคะเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้ก็มีข่าวนะคะว่าเรื่องนี้ได้ถูกทางเกาหลีใต้อ่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยังมีข่าวออกมาอีกค่ะว่าจะ ออนแอร์นะคะโอ้ยถ้าเกาหลีใต้ได้อ n a แ r รก็ออนแอร์ก่อนแผ่นดินใหญ่ได้อย่างไรอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวที่มีการถกเถียงกันอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าทุกคนก็รู้สึกดีใจเอ้ยออกอากาศที่เกาหลีใต้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวนี้นะคะมันดูได้หมดทั่วโลกค่ะแล้วก็ในอย่างประเทศไทยนะคะสําหรับแฟนของเซียวจ้านที่รู้ภาษาเกาหลีก็สามารถที่จะทําศับไทยได้อีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจจริงๆสําหรับ ข่าวนี้นะคะหวานก็เลยนะคะไปท่องเว็บไซต์บันเทิงมาแล้วก็ไปเจอนะคะบล็อกเกอร์นะคะมาจากเป็นตัวแทนของไทยอีนเทนเมนต์กวางตุ้งนะคะได้มาเขียนไว้บนเว็บไซต์ 163.com ค่ะว่าเอ๊สถานการณ์ณนะตอนนี้ของเสี่ยวจ้านเป็นอย่างไรนะคะในประเทศจีนซึ่งเสี่ยวจ้านนะคะหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เนาะที่เราก็รู้กันมาแล้วว่าเป็น เหตุการณ์ที่ตัวศิลปินก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะแต่ว่าเป็นชาวเน็ตอื่นๆต่างหากที่ก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาจนทำให้ศิลปินก็ต้องถูกแบบจับตามองเพราะว่าถ้าขยับทีไรก็คือเหมือนว่าเกิดการลุกฮือนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนรัฐบาลก็พยายามจะเรียกว่าปกป้องไหมปกป้องหรือว่าป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็โดยการที่ให้เสี่ยวจา้านเหมือนกับเงียบๆไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเสี่ยวจา้านของพวกเราก็ได้แค่แบบร้องเพลงอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้น 你看。 ทางบ็อกเกอร์นะคะของทางไทย E Entertainment เนี่ยก็ได้เขียนวีคอไว้ว่าเนี่ยก็คือเสี่ยวจ้านนะก็มีกระแสมาตลอดแหละแล้วก็เ,เรื่องเงินทองไม่ได้เป็นห่วงเสี่ยวจ้านนะคะเพราะว่าเขามีแบบว่าเป็นเอ็มบัสเตอร์หรือว่าพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ไฮเอ็น่ะมากมายแล้วก็เป็นตัวท็อปของวงการอยู่แล้วแต่ว่าการที่ไม่มีผลงานทางซีรีส์เนี่ยออกมาสู่สายตาของประชาชนนะคะก็ทําให้เรื่องราวของเรตติ้งนะคะแล้วก็ความนิ ของของตัวนักแสดงเนี่ยมันก็คือลดลงเมื่อเทียบกับทางคุณหวังอีโปโ๋ทางคุณดีแลนหวังรวมทั้งทางกงจุนด้วยนะคะก็มีการวิเคราะห์กันมาแบบนี้ซึ่งสําหรับพวกเราที่คําวอร์ดอยู่ในการดูซีรีส์มาพวกเราก็เห็นว่ามันจริงนะคะเพราะว่าการที่ไม่มีผลงานออกมาต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทําให้กระแสในในด้านของที่เป็นซีรีส์มันก็จะลดลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็รอคอยว่าเอ๊ะทำไมนะไอ้จีนคอสตู โบราณเรื่องลำนำกระดูกโยกข,ของคุณเสียวจา้านยังไม่ได้ออนแอร์สักทีนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้กล่าวถึงว่าหากเรื่องนี้มันได้ไปออนแอร์ air, แล้วก็เผยแพร่ที่เกาหลีใต้ก่อนที่มันจะออนแอร์ที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการลดอิทธิพลของเซียวจา้านในจีนแผ่นดินใหญ่ลงไปค่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็น ตัวแทนเป็นบ็อกเกอร์ของทางไทยอีเอนเตอร์เทนเมนต์ก็วิเคราะห์เอาไว้ค่ะแล้วเพื่อนๆลาคาที่ได้รู้แล้วก็ได้ยินความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะคะก็คิดเห็นเป็นประการใดก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆมีความเห็นไหมว่าเอ๊ะทำไมนะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคือเราก็คิดกันไปเล่นๆว่าทําไมเรื่องนี้มันถึงไม่ได้อนแอร์ air, สักทีนะคะแล้วตอนนี้ข่าวลือเนี่ยมันก็คือมันก็มีลือมาเรื่อยๆแหละพอมันถึง ต้นปี2023ก็มีข่าวลือออกมาว่าเออจะมาออนแอรอีกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครตื่นเต้นแล้วเพราะว่าตลอดปี2023มเนี่ยมันมีข่าวลือมากกว่านะคะมากกว่า5ครั้งเลยทีเดียวว่าไอ้เรื่องลำนำกระดูกหยกเนี่ยมันจะ มาให้พวกอเราไดดู้กันค่ะเอาละค่ะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะคอมเมนต์มาคุยกันแอดหวานก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นเป็นประการใดกับเรื่องนี้นะคะอัพิโซดนี้หวานลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ